ก็ดูจากการโดดขึ้นเวทีครับเพราะว่ากดดันน้องก็เป็นรองตลอดครับเออก็ดีใจแทนน้องครับเพราะว่าเขาเป็นเหมือนน้องเป็นอยู่แถวบ้านด้วยเป็นเด็กยโสธรด้วยครับเป็นเหมือนอายุเท่ากับลูกเลยครับรุ่นลูกก็ดีก็ดีใจครับคือก็บอกว่าให้ขยันซ้อมเพราะว่าอายุก็มากแล้วเยอะแล้วมันถ้ามัวแต่เล่นอย่างเงี้ยมันก็ไม่ไปไหนนี่แหละไฟนี้ซ้อมดีที่สุดแล้วไอ้นี่เนี่ยอยู่กับค่ายเลยนะครับภูมิเทลีมวยไทยครับเนี่ยก็ฝากโทษช่วยครบยกนี่สจคิดว่าน้องเขาน่าจะผ่านไหมครบยกผ่านครับผ่านเพราะว่ายก4เราได้แล้วก็ยก5เราเขาล้มได้เหลี่ยมได้เหลี่ยมด้วยโดนศอกด้วยครับแต่ว่าราคามันก็ไม่รู้กันเนาะราคามันบางที11 21ก็มีสวนใช่ไหมล่ะอันนี้ก็เหลือ3-2อย่างเงี้ยครับเราก็เป็นรอง3-2ครับก็ถือว่าพอใจกับน้องไว้ครับพอใจครับวันนี้น้องเขาได้รับฉีดเท่าไหร่สจประมาณ100,000 กว่าบาทจากใครบ้างครับสจมีเจี๊ยบลามินทามีใครไม่รู้จักชื่อเขาครับที่อยู่ฝั่งทางนี้เป็นเซียนที่ผมเรียกว่าเซียนมวยบนล็อกใช่ครับเซียนมวยบนล็อกครับสุดท้ายนี้ก็ฝากติดตามน้องหน่อยก็ยังไงก็ฝากเสียพยัคฆ์สจเลยยโสธรด้วยนะครับเพราะว่าก็ผมก็รู้สึกดีใจนะครับว่าน้องเขาทำเพื่อครอบครัวครับเพราะว่าครอบครัวนี้ก็ถือว่าอันนี้อยากฝากพวกนักมวยด้วยที่มีความตั้งใจเพราะว่าอาชีพตัวนี้มันเยอะช่วยยังไงน้อยก็ให้ครอบครัวสบายได้ครับผมครับก็ขอแสดงความยินดีด้วยครับสจนะครับ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 ขึ้นไปมันล็อกเมื่อกี้ได้เท่าไหร่เนาะแสนน่าจะแสนอยู่ครับน่าจะแสนเลยปูดีใจไหมดีใจมากครับได้เงินแสนเป็นไงต้นๆมีกดดันไหมเราเป็นรองตลอดเลยก็สายตามเกมที่เป็นรองเลยวันนี้นี่เราวางจังท่าไหมก็ให้พี่โก้ครับที่ดูแลก็เตรียมตัวให้1 2 3ให้ต่อยเป็นรองยก4ก็ทำให้ผ่านเลยยกเดียวยกเดียวก็ให้ผ่านไปเลยยกเดียวต่อให้ผ่านไปต้นยก4นี่เราได้สอบหรือบัตรที่เขามองได้สอบครับได้สอบแล้วก็ได้เขายก5เตือนไหมครับยก5กรรมการบอกว่าอย่าใช้เหลี่ยมอย่าใช้เหลี่ยมแบบนี้ก็ได้อย่าใช้เหลี่ยมมาสั่งอย่าต้องงงเดี๋ยวแต่ก็ใช้เหลี่ยมได้นะทั้งหมดแล้วใช่ครับผมก็ไม่รู้เหมือนกันครับแต่คิดว่าบทยก4เราน่าจะได้รับการชูมือไหมน้องบทยก4ผมว่าน่าได้เยอะนะแต่บนล็อกนี่ราคาเราเป็นรองนะใช่ครับบทล็อกก็ไม่เป็นไรครับยก5ก็ยังเป็นรองครับวันนี้เราถือว่าเราทำสำเร็จนี่เราได้ลูกไหนวันนี้เราได้ลูกไหนก็ได้เขาครับได้ลูกเขาฟองหน้าได้ลูกขยันเดินใช่ครับได้ลูกเดินก็ถือว่านี้ทำได้สำเร็จน้องอยากขอบคุณใครบ้างครับน้องวันนี้ก็อยากขอบคุณทุกกำลังใจครับแล้วก็ค่ายมวยมุมทะเลมวยในพี่โก้เพชรใหม่เพชรน้องที่ดูแลอย่างดีก็เนี่ยสอนตัวเลยจะสะท้อนครับที่ดูแลครับครับผมตามพี่เป็นไงบ้างน้องวันนี้ก็ทำได้ดีครับแต่ว่าทีแรกก็วางเกมไม่ให้ออกไปเรื่อยออกไปเรื่อยก่อนค่อยไปอัดยกปลายยกสันแล้วก็ยกสี่ทีเดียวเพราะว่าเขาตัวใหญ่ครับชกยากก็คุยง่ายว่าตามแผนเลยครับวางแผนวางอนาคตกับน้องเขาเป็นยังไงบ้างก็ชกไปเรื่อยครับเพราะว่าอายุก็เนาะต้องตั้งใจครับตั้งใจครับอันนี้ได้ตอนนี้ฝากติดตามน้องเขาหน่อยครับครับฝากติดตามเสียพยัคฆ์ครับสจอุลียะสุนทรครับกี่ไฟแล้วเนี่ยชนะมาก็ไฟแรกครับไฟแรกเลยได้เกิดได้เป็นแสนเลยครับได้ก็ยินดีด้วยนะน้องนะครับผมครับขอบคุณมากโอเคก็แสดงยินดีด้วยครับสจครับ